โพลชี้ปมทักษิณไม่ส่งผลกระทบรัฐบาลไม่ลุกลามสู่วิกฤตรอบใหม่นิด้าโพลชี้กรณีทักษิณชินวัตรกับความอยู่รอดของรัฐบาลคนส่วนใหญ่เห็นว่าการรักษาตัวอยู่รับพอตำรวจไม่ส่งผลกระทบความอยู่รอดของรัฐบาลขณะเรียกร้องกลับเข้าเรือนจำจะไม่ลุกลามจนนำไปสู่วิกฤตการการเมืองรอบใหม่วันที่21มกราคม6 7เส่วนสำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดา้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องกรณีทักษิณ ชินวัตกับความอยู่รอดของรัฐบาลทำการสำรวจระหว่างวันที่15-17มกราคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับกรณีทักษิณชินวัตกับความอยู่รอดของรัฐบาลการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก master sample ของ นิดาโพสุมตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนมันติสเตทแซมพลิงเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0จากการสำรวจเมื่อถา,ถามถึงความอยู่รอดของรัฐบาลจากกรณีทักษิณชินวัตรยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าตัวอย่างร้อยและ39.62ระบ,บุว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเลยรองลงมาร้อย และยี่ระบุว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลร้อยและ18.70ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์รัฐบาลร้อยและ15.42ระบุว่าส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลอย่างมากและร้อยและ4.28ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ส่งตัวทักษิณชินวัตรกลับเข้าเรือนจำจะลุกลาม จนนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่เหมือนการชุมนุมของเสื้อเหลืองงอเสื้อแดงและกปปสในอดีตพบว่าตัวอย่างร้อยและ41.60ระบุว่าจะไม่นําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่แน่นอนรองลงมาร้อยและ41.3สศูนย์ระบุว่าจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่แต่ไม่ใหญ่โตเหมือนในอดีตร้อยและ11.15ระบุว่าจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตแน่นอนและร้อยและ5.95ระบุว่าเฉยเยไม่ตอบไม่สนใจ